ร้านจอดรถยางมะตอยในสไตล์ญี่ปุ่นเชื่อมั้ยครับว่าแบบเนี้ยเราทำเองได้สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นคลิปวิดีโอที่ผมใช้ยางมะตอยสำเร็จรูปมาใช้ทำสโลปทางเข้าบ้านครับหลายคนก็ทักมาบอกว่ายางมะตอยมันไม่ทนทำไมใช้ยางมะตอยคือจากที่ผมใช้งานมา3ปีนะครับสโลปยางมะตอยเนี่ยมีโอกาสลอกล่อนน้อยมากๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะอยู่ที่ปริมาณรถที่เข้าออกปริมาณรถที่ผ่านและน้ำหนักรถที่เข้าออกด้วยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมใช้งานที่บ้านครับจึงไม่มีปัญหาอะไรและกรณีที่มันหลุดลอกเราสามารถปะซ่อมได้ง่ายมากครับและราคาก็ถูกมากด้วยปัญหาหนึ่งเลยนะครับของการที่ยางมะตอยหลุดลอกล่อนเร็วนั่นก็คือเรื่องฝุ่นครับหากเราไม่ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดก่อนยางมะตอยก็จะหลุดลอกล่อนอย่างรวดเร็วครับทีเนี้ยก็มีคนมาถามผมว่าถ้ามันไม่ใช่พื้นปูนเดิมล่ะพื้นมันเป็นดินนะครับเป็นทรายหรือเป็นหินคลุกถมไว้แล้วเราสามารถใช้ยางมะตอยเททำพื้นกว้างๆได้เลยไหมวันนี้ผมจะมาเทยางมะตอยบนพื้นดินบ้านผมเนี่ยแหละทำลานจอดรถซะเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับร้านจอดรถจากยางมะตอยสไตล์ญี่ปุ่นโอเคครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนที่จะไปเตรียมพื้นที่ทำงานนะครับยางมะตอยเนี่ยหรือว่าแอดฟานซ์นะครับเรามักจะเคยเห็นในการทำถนนนะครับซึ่งการทำถนนเนี่ยที่เราเห็นเป็นรถยางมะตอยคันใหญ่ๆนะครับอันนั้นเป็นยางมะตอยที่เป็นยางมะตอยดิบนะแล้วมาคลุกหินในที่นะครับมีการบดอัดด้วยรถนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอีกขั้นตอนนึงในการทำงานนะครับซึ่งจะแข็งแรงทีเนี้ยยางมะตอยที่ผมใช้นะครับเราเรียกว่ายางมะตอยสำเร็จรูปนะครับหรือบางคนก็เรียกว่ายางมะตอยเย็นก็เป็นแอดฟานซ์ชนิดนึงเนี่ยแหละโดยสูตรน้ำยางมะตอยก็แล้วแต่ผู้ผลิตนะครับเขาจะเอาน้ำยางมะตอยตัวนี้มาคลุกกับหินให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วอัดใส่ถุงพร้อมใช้แบบที่เพื่อนๆเห็นข้างหลังนี้ครับอย่างที่ผมสั่งมารอบนี้เป็นของพัฒนาพรีมิกซ์ผมเลือกพัฒนาพรีมิกซ์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นเกรดมาตรฐานทางหลวงครับที่สำคัญคือน้ำยางเขามีมอกด้วยนะครับถ้ายังอยู่ในถุงแบบนี้นะครับเอานิ้วกดๆไปนะครับตัวยางมะตอยเนี่ยก็จะยังนิ่มๆอยู่ครับแต่ถ้าเก็บไว้นานเกินไปจนหมดอายุแล้วเนี่ยยางมะตอยจะแข็งนะครับเพราะนั้นเวลาเพื่อนๆไปเลือกซื้อนะครับก็ลองเอานิ้วกดๆจิ้มดูนะครับถ้ายังหยุ่นๆนิ่มๆแบบนี้ยังใช้งานได้แล้วซื้อมาเยอะแยะแบบนี้ถ้าใช้ไม่หมดจะเก็บได้นานแค่ไหนถ้ายังอยู่ในถุงแบบนี้นะครับเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานถึง1ปีครับแต่ถ้าแกะถุงออกมาแล้วนะครับปิดให้แน่นนะครับจะสามารถเก็บไว้ใช้งานได้ประมาณ 2-3 เดือนครับอย่างที่บอกนะในต้นคลิปวิดีโอนะครับปัญหาของยางมะตอยหลุดลอกล่อนง่ายเนี่ยมันมีหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหนึ่งเลยนะครับถ้าเราทำเองแล้วมันหลุดง่ายนะครับนั่นก็คือการเตรียมพื้นที่ไม่สะอาดเอ้าแล้วพอพื้นที่เป็นดินแบบนี้จะเตรียมพื้นที่ให้สะอาดแบบไม่มีฝุ่นได้ยังไงและพระเอกของเราในวันนี้นะครับก็คือเจ้าน้ำยางมะตอยของพัฒนาพรีมิกซ์เนี่ยแหละครับน้ำยางมะตอยตัวนี้นะครับจะเป็นน้ำยางมะตอยเข้มข้นนะเราต้องผสมน้ำนะครับในรอบแรกเนี่ยผมจะพยายามผสมน้ำเยอะเพื่อเจือจางก่อนนะครับให้น้ำยางมะตอยเนี่ยซึมเข้าไปบนผิวทรายแล้วก็หินขั้นตอนแรกเพื่อนๆก็ปรับสโลปและปรับพื้นที่ให้ได้ระดับก่อนเลยนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าพื้นผมนี่คือมันแน่นมาครับแน่นมากๆนะหน้าฝนนี่คือไม่มีพื้นยุบนะครับแล้วก็ไม่เป็นหลุมบ่อนะก่อนที่จะมาทำคลิปวิดีโอนี้1ปีที่แล้วผมได้ทดสอบเอายางมะตอยมาอัดไว้บริเวณพื้นตรงนี้ครับหลังจากที่ทดสอบตรงนั้นมาแล้วก็มั่นใจแล้วครับว่ายางมะตอยเนี่ยมันสามารถอยู่บนพื้นดินได้โดยที่ไม่ยุบถ้าพื้นมันแน่นแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับวิธีการทำยางมะตอยบนพื้นดินนะครับกับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะปรับพื้นที่บ้านนะแต่เงื่อนไขการใช้งานนะครับรถที่เข้าออกอาจต้องไม่ใช่รถที่สัญจรเยอะมากมายนะครับเป็นลานจอดรถนะครับหรือเป็นถนนในบ้านนะครับเป็นถนนทางเดินเป็นลานจอดมอเตอร์ไซค์นะครับแบบนี้ก็จะเหมาะสมนะโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนิดหน่อยนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ลูกผมเขามาช่วยในการพวนดินนะครับก็ไหนๆเกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับก็จะแนะนำเพื่อนๆไว้เลยนะครับซึ่งเวลาที่เราวางอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับเราควรจะวางคว่ำไว้นะปกติผมจะวางคว่ำทุกครั้งนะครับแต่เมื่อกี้ลูกเขาไม่รู้นะครับเขาก็มาวางหงายนะพอดีผมไปบังเอิญเหยียบเข้าครับก็เรียบร้อยครับแต่ครับแต่แบบนี้เราสินไม่จ่ายนะนะครับต่อไปนี้ก็เวลาวางอุปกรณ์นะครับวางคว่ำให้เรียบร้อยแบบนี้เสมอนะครับสรุปอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นะครับก็เย็บไป4เข็มนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับทำงานได้ครับทำงานกันต่อตอนนี้นะครับผมก็ทำการเคลียร์พื้นที่นะครับปรับระดับตามที่ผมต้องการนะแล้วก็เอาหินคลุกนะครับออกไปสักประมาณนึงนะก็จะเหลือแบบเม็ดเล็กๆอยู่นะครับเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะทรายที่พื้นนะครับแล้วก็หินคลุกเล็กน้อยผสมกับน้ำยางนะครับ
พื้นตรงนี้เราก็จะได้เป็นพื้นยางมะตอยครับเราก็จะใช้น้ำยางมะตอยนะครับต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าน้ำยางมะตอยเนี่ยผมยังไม่เคยใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากน้ำยางมะตอยตัวนี้เข้มข้นพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะขอผสมแบบเจือจางก่อนนะครับอัตราส่วนครับตอนนี้ก็คือน้ำยางมะตอย1ส่วนนะครับน้ำ2ส่วนครับเราทำการราดพื้นนะครับในบริเวณที่เราจะอัดยางมะตอยนะครับราดให้ทั่วๆนะครับพอราดไปเสร็จนะครับทรายตรงนี้นะครับแล้วก็หินตรงนี้นะครับก็จะมีเนื้อยางมะตอยอยู่แล้วนะครับซึ่งที่ผมผสมน้ำนะเพราะผมอยากให้เขาซึมลงไปในพื้นดีๆนะครับเนื่องจากตัวยางมะตอยเนี่ยเขาก็จะมีเนื้ออยู่ด้วยนะครับแล้วก็หัวฝักบัวของเราอ่ะอาจจะเล็กเกินไปนะครับสำหรับให้ยางมะตอยผ่านมาได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมก็จะเจาะขยายรูนะครับหัวฝักบัวนะเจาะเสร็จก็ไหลดีขึ้นไหลดีขึ้นอ้าวอย่างง่ายขึ้นเลยและตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่นะครับที่ผมจะใช้ยางมะตอยในการปูพื้นนะครับตรงนั้นก็เดี๋ยวปูเหมือนกันครับแต่ว่ารอย้ายถุงก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปราดเพิ่มเอานะครับจริงแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับทำงานเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆสามารถใช้จอบนะครับหรือใช้พลั่วนะครับในการตบยางมะตอยได้เลยนะในคลิปวิดีโอก่อนหน้าที่ผมเคยทำเรื่องยางมะตอยนะครับผมใช้แผ่นไม้นะครับวางไว้แล้วก็เอาค้อนไล่ทุบนะครับปรับระดับให้พื้นเรียบนะซึ่งแน่นอนครับถ้าพื้นที่ไม่ได้เยอะมากนะครับเราก็สามารถทำได้นะแต่ว่าตอนนี้พื้นที่มันค่อนข้างจะเยอะเลยวันนี้ผมก็เลยจะดัดแปลงอุปกรณ์ขึ้นมานะครับสำหรับตบยางมะตอยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับทำพื้นที่ใหญ่มากๆนะผมก็แนะนำให้เพื่อนๆเช่ารถตบนะครับเอามาใช้งานนะครับเพื่อนๆจะได้พื้นที่เรียบแล้วก็สวยมากขึ้นครับเพื่อนๆครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ทำตัวช่วยตบยางมะตอยนะครับผมก็จะใช้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กเพลทนะครับหนาประมาณครึ่งนิ้วนะขนาดอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะครับรูปทรงก็แล้วแต่เพื่อนเลยแล้วก็ผมมีด้ามจอบอยู่อันนึงนะครับที่หัวมันหักแล้วไม่ใช่อันที่ฟาดหน้าผมนี่นะ อันนี้เก็บไว้นานแล้วนะครับเราก็จะเอามาตัดใช้งานนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ทำตัวเหล็กช่วยตบแต่ละก็ไม่รู้จะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองไปใช้ดูนะว่ามันจะดีกว่าเอาค้อนแล้วก็เอาไม้ทุบหรือเปล่านะครับทีนี้เวลาเพื่อนๆเลือกเหล็กนะครับก็เลือกอย่าให้หนักจนเกินไปนะครับเพราะว่าแบบมันก็จะยกไม่ไหวนะครับแต่ก็อย่าเลือกบางแล้วก็เบาจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเบาจนเกินไปเนี่ยเวลาตบแล้วก็ต้องกระแทกลงไปแรงอีกนะครับมันก็จะไม่มีแรงนะทุกคนเท่าที่ผมลองทดสอบดูนะครับเฮ้ยได้อยู่นะน่าจะได้อยู่เพื่อนๆครับเดี๋ยวเรารอน้ำยางมะตอยให้แห้งอีกสักหน่อยนึงนะครับแต่อยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าพอเราราดน้ำยางมะตอยแล้วนะครับมันแตกต่างยังไงครับเพื่อนๆสังเกตว่าอันนี้คือคลาดนะครับไม่ใช่อันที่ฟาดหน้าผมเองนะอันนี้ก็อีกคนละอันนะครับเนี่ยเวลาที่เราเอาคลาดนะครับมาลากเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยครับมันไม่มีทรายผุดขึ้นมาแล้วนะนี่คือพื้นมันแห้งนะครับแล้วก็แข็งเลยนะพอเราเอาไม้กวาดนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีเศษหินนะครับวิ่งตามออกมานะครับแต่น้อยมากนะน้อยมากแล้วก็ไม่มีฝุ่นละนะตอนที่เรากวาดเนี่ยไม่มีฝุ่นละนะครับเพื่อนๆครับผมอยากให้เพื่อนๆดูเนื้อยางมะตอยของพัฒนาพรีมิกดูนะครับคือที่อย่างนึงเลยนะที่ผมเห็นแตกต่างจากเนื้อยางมะตอยที่ผมเคยใช้นะครับคือเขามีน้ำยางมะตอยเยอะมากนะครับแล้วก็คลุกมาทั่วเลยนะครับแล้วก็หินที่ใส่มานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมหยิบให้เพื่อนดูนะหินที่คลุกมานะเขาก็จะเป็นหินเกล็ดเม็ดเล็กแบบนี้นะครับซึ่งทำให้เราอัดง่ายครับแล้วก็แน่นครับแล้วก็น้ำยางเคลือบตัวหินมานะครับทั่วทั้งเม็ดแบบนี้เลยนะโอ้แบบนี้ดีเลยใช้ง่ายเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตง่ายๆนะครับยางมะตอยที่สดใหม่คุณภาพดีเวลาเทออกจากถุงจะร่วนเทง่ายเวลาเกลี่ยจะเบามือครับอย่างแรกครับทุกคนผมก็จะเกลี่ยยางมะตอยสำเร็จมาตามพื้นที่ตามขนาดที่ผมต้องการก่อนนะโดยแต่ละจุดนะอาจจะไม่เท่ากันนะเพราะว่าผมก็จะพยายามนะครับใช้ความพยายามปรับพื้นไปด้วยนะครับทีนี้พอได้พื้นที่ตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็เป็นคิวของเครื่องอัดที่เราทำครับนี่ครับเอามาตบเลยครับโอเคครับเครื่องตบมือประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะก็แน่นประมาณนึงเลยนะครับผมว่ามันก็น่าจะใช้ได้ครับหลังจากตบไปแล้วนะครับความหนาที่ผมใช้นะครับอยู่ที่ประมาณ 3-5 เซนนะครับเพื่อนๆครับเวลาที่เพื่อนๆเทยางมะตอยสำเร็จรูปนะครับเวลาอัดนะครับถ้าเราทำบางมากไปนะครับมันก็จะไม่ดีนะเพราะว่าแค่เราใช้ไม้กวาดนะครับกวาดแป๊บเดียวนะครับอาจจะหลุดลอกออกมาได้นะแต่ถ้าเกิดเราทำหนาเกินไปนะครับก็อาจจะไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะหากเราตบด้วยมือแรงตบของเราเนี่ยอาจจะแรงไม่พอที่จะตบลงไปถึงความลึกชั้นล่างนะครับทำให้ยางมะตอยชั้นล่างที่ไม่ได้โดนอัดให้แน่นมีโอกาสยุบตัวได้ในอนาคตครับ
แต่หากเพื่อนๆต้องการทำหนาจริงๆผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆทำทับไปทีละเลเยอร์นะครับสำหรับการทำงานกับยางมะตอยสำเร็จรูปที่ทำเองแบบนี้นะครับความหนาประมาณ 3-5 เซนน่าจะกำลังพอดีครับนี่คือพื้นที่ที่ใช้ยางมะตอย1ถุงครับปกติแล้วยางมะตอย4ถุงเนี่ยจะได้พื้นที่ประมาณ1ตารางเมตรที่ความหนา5เซนส่วนที่ผมทำวันนี้เนี่ยความหนาที่ผมใช้อยู่ที่ประมาณ3เซนครับเนื่องจากวันนี้ดึกแล้วนะครับแต่งานยังไม่เสร็จเราจะมาต่องานกันในวันพรุ่งนี้ครับโดยตำแหน่งที่ผมยังทำไม่เสร็จเนี่ยผมจะปรับสโลปรอไว้นะครับไว้ต่องานวันพรุ่งนี้แล้วก็จัดการเอาน้ำยางมะตอยเนี่ยราดตรงขอบแล้วก็พื้นที่เหลือไว้ครับมาดูกันครับทุกคนยางมะตอยนะครับเมื่อคืนที่ทำไว้นะครับเช้านี้เป็นยังไงบ้างเมื่อคืนเพื่อนๆอาจจะเห็นไม่ชัดนะเนื่องจากบริเวณที่ผมทำตรงนี้นะครับมันมีต้นไผ่นะก็เลยมีแบบใบไม้ตกมาบนยางมะตอยตลอดเลยนะซึ่งใบไผ่นะครับมันไปติดบนพื้นยางมะตอยแบบนี้นะตอนนี้นะครับตัวพื้นยางมะตอยของเรานะครับก็จริงๆถ้าใครจะเอารถขึ้นมาเหยียบนะก็เหยียบได้นะครับพร้อมใช้งานละมันก็จะไม่เหมือนเมื่อวานตอนช่วงที่เราทำนะครับที่เวลาเอามือแปะไปแล้วนะครับจะเป็นดำๆติดมือนะครับแต่ตอนนี้แปะไปนะครับยางดำๆก็จะไม่ติดมือละอย่างที่บอกนะครับเวลาเราทำงานนะครับแล้วเราจะต่องานนะก็ให้เอาน้ำยางมะตอยเนี่ยมาลาดสักหน่อยนึงนะครับตรงช่วงรอยต่องานนะจะทำให้ยางมะตอยนะครับสองฝั่งนะครับเขาก็จะติดดีมากขึ้นอันนี้พื้นที่เทน้ำยางมะตอยไว้นะครับเขาก็จะมีความเหนียวแล้วก็ความแห้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอายางมะตอยมาราดตรงเนี้ยเขาก็จะแบบติดดีมากกว่าที่เราเอายางมะตอยอ่ะแปะลงไปบนพื้นทรายธรรมดาครับซึ่งแบบนั้นนะก็จะทำให้ยางมะตอยเนี่ยมันหลุดร่อนง่ายครับจริงๆน้ำยางมะตอยครับเพื่อนๆสามารถใช้กับพื้นปูนก็ได้นะครับก็จะทำให้พื้นปูนเนี่ยติดดีมากขึ้นเสริมให้นิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แกะถุงยางมะตอยนะถ้าเราแกะถุงปาดอย่างเดียวนะครับแล้วเทออกมานะมันจะเหนียวแล้วเทยากมากๆนะครับผมก็ใช้วิธีกรีดนะครับกรีดด้านข้างแบบนี้นะแล้วก็ขีดขอบถุงแบบนี้ครับเปิดขึ้นไปทั้งถุงครับจากนั้นนะครับเราก็จะพลิกยางมะตอยลงไปแบบนี้เลยเห็นไหมออกมาหมดถุงเรียบร้อยครับสำหรับยางมะตอยนะครับที่เราต่องานนะเพื่อนๆให้ทิ้งของเดิมไว้เป็นสโลปนิดนึงนะครับแล้วเวลาเรามาต่องานนะครับเราก็เทนะครับมากบตรงสโลปแบบนี้นะให้สูงกว่าสโลปสักนิดหน่อยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะต่องานได้นะทีนี้สำหรับเวลาจบงานนะครับในช่วงตรงที่เป็นขอบเนาะถ้าเพื่อนๆต้องการจบงานให้งานสวยนะครับเพื่อนๆก็เราก็จะตั้งดินไว้ตั้งยางมะตอยไว้แบบนี้เนาะแล้วเราก็จะเอาไม้นะครับมาทุบแบบนี้นะครับเพื่อปรับทรงให้มันตรงนะด้านข้างนะครับทุบตั้งได้หมดเลยแค่นี้นะครับตำแหน่งที่เราจบนะครับก็จะเป็นเส้นตามที่เราบังคับไว้ครับแล้วสุดท้ายนะครับผมก็จะใช้น้ำยางมะตอยนะครับผสมน้ำนะลาดพื้นทับอีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการประสานรอยต่อนะครับแล้วก็ทำให้ทำความสะอาดง่ายขึ้นครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยยาวนานมากขึ้นด้วยครับนี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับที่ผมปรับแล้วก็ต่อพื้นออกไปด้วยยางมะตอยครับพอราดน้ำยางไปนะครับแล้วผิวแห้งนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผิวยางมะตอยเนี่ยสนิทกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความมันวาวมากขึ้นด้วยครับเพื่อนๆจะเห็นว่ายางมะตอยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นมันก็จะเรียบแบบนี้เนาะแต่อย่างที่บอกนะพอเวลามันมีใบไม้ตกอะไรมาเนี่ยมันก็อาจจะทำความสะอาดยากนิดนึงนะครับอันนี้ผมทดลองทำดูนะครับซึ่งถ้ามันได้ผลนะแล้วมันเวิร์กนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปวิดีโอบอกเพื่อนๆอีกทีนึงนะว่าทำยังไงนะครับเป็นยางมะตอยเหมือนกันนะครับแต่ปรับให้หน้าผิวเรียบแบบนี้เลยเดี๋ยวขอทดลองใช้ดูก่อนจบงานด้วยการทาสีตัดเส้นสักหน่อยนึงนะครับเพื่อความสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลานจอดรถสไตล์ญี่ปุ่นมาสรุปค่าใช้จ่ายสำหรับงานวันนี้กันเลยดีกว่าสำหรับพื้นที่ลานจอดรถ20ตารางเมตรอัดยางมะตอยที่ความหนาประมาณ3เซนใช้ยางมะตอยทั้งหมด26ถุงครับยางมะตอย1ถุงราคา75บาทใช้เงินไปทั้งหมด 1,950 บาทน้ำยางมะตอย CRS 2ขนาด20ลิตรราคา1,200 บาทผมใช้ไป15ลิตรครับทำเสร็จเรียบร้อยคิดเป็นเงินทั้งหมด 3,150 บาทเราก็ได้พื้นที่สำหรับจอดรถแล้วครับแล้วถ้าถามผมนะครับเทียบระหว่างการใช้ยางมะตอยกับพื้นปูนนะครับซึ่งผมเคยทำทั้ง2 อย่างนะต้องบอกว่า
ส่วนตัวนะสำหรับผมนะการทำพื้นคอนกรีตนะครับหรือว่าพื้นปูนด้วยตัวเองนะครับใช้แรงเยอะกว่านะใช้กำลังเยอะกว่านะครับแล้วก็ใช้เวลานานมากกว่าด้วยนะถามว่าทำยางมะตอยเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับปูนแล้วเหนื่อยน้อยกว่าเยอะมากๆครับสำหรับพื้นที่ที่เป็นยางมะตอยนะยิ่งพื้นที่น้อยเท่าไหร่ยิ่งประหยัดกว่าการใช้ปูนอย่าลืมนะครับว่าเพื่อนๆซื้อปูนเนี่ยจะต้องซื้อปูนซื้อทรายนะครับซื้อหินคลุกและยังต้องมาคลุกเองอีกหรือถ้าเกิดใครสั่งปูนแผ่นเนี่ยอย่าลืมนะว่าการเกลี่ยปูนแผ่นเนี่ยก็ใช้แรงเยอะไม่ใช่เล่นเหมือนกันก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าพื้นยางมะตอยสำเร็จรูปนะครับทำบนพื้นดินแบบนี้นะครับเราสามารถทำเองได้นะครับทีเนี้ยสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่อยากเอาไปทำลานจอดรถนะอย่าลืมนะครับพื้นของเพื่อนๆนี่ต้องแน่นแล้วนะแล้วอย่างที่สองนะครับอย่าลืมซื้อน้ำยางมะตอยนะครับไปเตรียมพื้นผิวนะครับแล้วก็จบงานนะจะช่วยทำให้งานของเพื่อนเนี่ยแข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นครับมันอาจจะเกิดหลุมบ่อเล็กๆน้อยๆนะอย่างนั้นปีนึงเราก็มาซ่อมสักครั้งนึงครับสำหรับงาน DIY ที่บ้านเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็เลือกวัสดุและอุปกรณ์ให้เหมาะกับการใช้งานที่บ้านนะครับใครจะเลือกยางมะตอยใครจะเลือกพื้นคอนกรีตใครจะเลือกบล็อกปูพื้นหรือใครจะเลือกกระเบื้องนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆนะครับและทุกวัสดุอุปกรณ์มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเราทำเองนะครับเราสามารถเลือกเองได้ตามใจเราครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครบ์ใกล้ถึงแล้วนะครับและอย่าลืมไปติดตามใน TikTok นะครับแล้วก็ LINE Official รวมถึง Facebook Fanpage ด้วยนะครับขอสมาชิก Facebook Fanpage เพิ่มอีกสักหน่อยนึงแล้วครับขอบคุณมากๆทุกคนที่ติดตามชมครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดไลค์